พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสวทช.พัฒนาคนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนคนคือทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุดในทุกกลไกการขับเคลื่อนประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมครับดังนั้นการผลิตฝึกฝนพัฒนาและบ่มเพาะนักศึกษาให้ก้าวไปเป็นบุคลากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้การสนับสนุนครับฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยสวทช.สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนระดับปริญญาตรีโทและเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาภายในประเทศผ่านโครงการทุน TGIS และโครงการ YSTP โดยได้จัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่ากิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยปฐมนิเทศหลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงได้รับคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์และนักวิจัยของสวทช.อีกด้วยผู้สนใจสมัครขอรับทุนของสวทช.ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/th/scholarship-in/nstda พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000